ไปที่จังหวัดชลบุรีกันหน่อยเขาบอกว่าหนุ่มจอดรถเก๋งเนี่ยข้างอาคารเก่าๆนะฮะจู่ๆเขาบอกว่าผนังกำแพงมันหล่นลงมาพังทับรถนี่เสียหายเลยแต่ว่าโชคดีที่เขาเนี่ยก็ปลอดภัยแต่ว่ารถนี่เสียหายนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ผนังกำแพงด้านบนของอาคารสูง3ชั้นได้ถล่มลงมาใส่รถเก๋งสีขาวซึ่งจอดอยู่ข้างตึกเนี่ยอย่างแรงเลยฝุ่นนี่คลุ้งเลยเจ้าของรถเนี่ยเพิ่งเดินไปจากรถไม่กี่ก้าวก็เลยปลอดภัยว่าอย่างนั้นเหตุเกิดที่หมู่ที่3ตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับรถที่ถูกเนี่ยนะฮะก็ทะเบียนงองูสบฤศี8305ชลบุรีเสียหายนี่เกือบทั้งคันเจ้าของรถคุณอนุชาสังเสียงสูงนะครับบอกว่าตกใจมากเลยนะครับในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่คือก่อนเกิดเหตุตัวเองก็เปิดฝากระโปรงรถเพื่อจะเอาแบตเตอรี่มาใส่เดินห่างจากรถไปไม่กี่ก้าวผนังกำแพงเนี่ยนะครับก็ร่วงลงมาถูกรถนี่อย่างแรงเลยอย่างที่เห็นในภาพเหตุการณ์นี้นะครับใครรับผิดชอบฮะผมเองว่าอย่างนั้น 100% เองเพราะว่าเนี่ยประกันเนี่ยเพิ่งหมดไปในช่วง4โมงเย็นเสร็จๆแต่ว่าเกิดเหตุในตอนเวลากลางคืนอะไรมันจะไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเนี่ยประกันหมดนะครับเนี่ยมาจอดรถไว้แต่ว่าโชคดีรถเสียก็ต้องใช้จ่ายไปแล้วก็ตัวเองก็ปลอดภัยนี่นะฮะคือบอกว่าบนความโชคร้ายมันมีความโชคดีว่าอย่างนั้นนี่นะครับทีนี้คุณ อนุชายังฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องประกันหมดเนี่ยควรจะรีบต่อนะมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับรถของตัวเองอย่างผมเนี่ยเป็นต้นว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ควรจะจอดรถใกล้กับอาคารเก่าหรือบริเวณที่มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เพื่อลดการอันตรายในช่วงฝนตกลมแรงนี่หลังจากเกิดเหตุปุ๊บก็เตือนเลยฟังเสียงเขาหน่อยฮะคุณอนุชาครับกำลังจะเก็บร้านแล้วพอดีเอาแบตเตอรี่ในรถเนี่ยฮะมาชาร์จในบ้านแล้วจังหวะพายุมาผมเลยจะไปปิดฝากระโปรงรถพอวิ่งออกมาไม่ถึง2ก้าวถล่มลงมาเลยอาจจะพี่แป๊บเดียวไม่ถึง1วิถ้าดูจากกล้องวงจรปิดนะฮะอ๋อถ้าพี่อยู่หน้าฝากระโปรงรถนี่โดนแน่ๆโดนคือเละแน่ๆเลยโดนผมเต็มๆเพราะมันมาทางผมใช่มันเป็นบทเรียนของผมมากกว่ากับคนที่ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องประกันอย่าให้หมดดีที่สุดใช่ใช่นะอย่าให้หมดดีที่สุดหมดปุ๊บเนี่ยคือปกติเวลาก่อนที่ประกันจะหมดจะมีเจ้าหน้าที่ของประกันก็โทรศัพท์มาแจ้งก่อนใช่ไหมตัวแทนประกันตัวแทนประกันเขาแจ้งมาอาจจะต่อไหมเราบอกว่าต่อไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้อาคารที่ว่านี้ก็สูง3ชั้นนะเป็นของกรมการศาสนาเป็นอาคารเก่า55ปีขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักเขาบอกว่าน้ำมันขังอยู่ข้างบนและข้างล่างก็รับเรียกว่าแรงน้ำไม่ไหวก็พังลงมาครับต่อประกันแล้วยังคะพี่แป๊ะสองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานเพิ่งจ่ายไปหมาดๆเลยน้ำเสียงนะคะใช่น้ำเสียงแค้นอยู่เนี่ยไม่เป็นไรพี่แป๊ะการขายความเสี่ยงให้เป็นหน้าที่ของประกันไปเอาความเสี่ยงไปไว้ที่ประกันแทนคนขับไม่จ่ายคนไม่ได้ขับเดี๋ยวไปจ่ายให้เนี่ยอันนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ย